สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับบอยครั้งนะครับวันนี้บอยไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านจากสถานการณ์โคโรนาไวรัสโควิด-19มันทำให้เราเนี่ยออกไปไหนไม่ได้ทีเนี้ยพอออกไปไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันมีผลไม้อย่างนึงนะในประเทศไทยเนี่ยที่แบบคนชอบกินกันมากก็คือเนี่ยทุเรียนแต่อุปสรรคหลายๆครั้งที่คนที่ซื้อทุเรียนแล้วไม่สามารถเอากลับมาบ้านได้นะเพราะว่าพอปอกออกมาปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันจะค่อนข้างแรงมากวันเนี้ยวอยก็เลยมาสอนเพื่อนๆปอกทุเรียนกันว่ามันมีเทคนิคการปอกอยู่นะที่ปอกให้มัน